สวัสดีครับออจริงสนุกไหมสนุกครับนอนสนุกดีครับ ช่วงนี้คือง่วงบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรพลอยเทียบุ๊กเพิ่งจบไปนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เล่นแล้วรู้สึกว่าสนุกดีน่าสนใจแล้วก็คาแรคเตอร์แบบนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แบบว่าปากลายๆอะไรเงี้ยปกติจะเล่นแบบว่านิ่งๆซึนๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบด่ายับขอบคุณพุ่งกับและทีมงานทุกคนนะครับกินยายังครับยาอะไรครับเอาติ้งเหรอเอาติ้งก็สนุกครับสนุกดีแต่กลับก่อนเพราะว่ามีเรื่องที่บ้านต้องจัดการนิดหน่อยครับก็เลยให้คนขับรถมารับที่มารับที่โรงแรมใช่ตั้งแต่เช้าแล้วครับประมาณ9:30ก็คือออกเลยเล่นกับน้ำตาลเขินไหมไม่เขินเล่าเป็นเพื่อนมากันต้องหลายปีตั้งแต่มหาลัยนอนดูนิทานพันดาวรอบที่3อยู่ค่ะขอบคุณครับดื้อมากเรื่องนี้ชอบเอ้ยเรื่องนี้ดื้อมากชอบมากขอบคุณครับจริงๆอยากจะไป after party ที่ outing นะก็แต่มันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็คือนั่งถึงเที่ยงคืนครึ่งเกือบ1:00นั่งดูเขาเต้นกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่งแล้วก็จะหลับก็เลยขอตัวไปนอนก่อนประมาณ1:00ถึงเข้าไปนอนพูดถึงพลอยเทียบุ๊กหน่อยดีกว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบมากอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าแบบเล่นแล้วแฮปปี้กองก็น่ารักกองเป็นกันเองมากอะไรเงี้ยพี่เติ้ลตะวันก็แบบเอนจอยสุดๆทีมงานเองก็น่ารักทุกคนที่สำคัญกับข้าวกองอร่อยมากคือคิดถึงกองนี้อ่ะเพราะว่ากับกินแบบอยู่แล้วแบบว่ากินข้าวครบ3มื้อจริงๆแล้วไม่ใช่มื้อแบบธรรมดามื้อใหญ่มากอยากไปอีกอยากไปกินข้าวอะไรฟันดีครับใครไปนอนแล้วก็กุดไนท์นะเราพลอยไพลินค่ะรายงานตัว พลอยฟ้าพลอยฝนดีใจที่ได้ทักทายกินข้าวได้เยอะนะคะ ขอบคุณครับ สวัสดีครับLOL review LOL fan face โอเค
ก็เป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่แบบใหญ่มากๆสำหรับในชีวิตเอิร์ธแล้วก็สำหรับน้องๆหลายๆคนอะไรเงี้ยทุกคนตั้งใจกันมากแล้วก็มีเวลาค่อนข้างที่จะแบบซ้อมน้อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภารกิจของตัวเองเลยก็ทุกคนก็เต็มที่กันหมดก็ตอนแรกเรื่องถอดเสื้อใช่ไหมทุกคนจะงงว่าทำไมถอดเสื้อแบบเดี๋ยวถอดหรือไม่ถอดอะไรเงี้ยตอนแรกอะไม่ถอดเพราะว่าเออดาไม่ได้ตั้งใจฟิตหุ่นมาเพราะว่าฟิตไม่ทันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นฟิลมันมาไงฟิลพอฟิลมันมาปุ๊บเออก็ถอดก็ได้ตอนจบเพลงใช่ไหมแต่พอแบบถอดแล้วแบบมันติดอะไรเฮดเซตตรงเนี้ยใช่ปะก็คือแบบมันตลกอะเออก็เลยวันตอบวันที่สองก็เลยไม่เอาละไม่ถอดอะไรเงี้ยว่าให้น้องๆเขาโชว์หุ่นกันไปเราแบบหุ่นไม่ดีแล้วเดี๋ยวกลับไปฟิตใหม่เดี๋ยวมาถอดใหม่นะจ๊ะ เออไม่ตั้งใจถอดอ่ะรู้สึกว่าเออถอดหน่อยว่าฟิลมันมาแล้วบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถอดปุ๊บเอาแย่แล้วติดเฮดเซตที่หูอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องตลกไปเลยก็เลยโอเคไม่ถอดแหละวันต่อมา เดี๋ยวจะกลับไปฟิตละแป๊บนึงพี่เกตสวัสดีครับอยากกินข้าวกองพิเตอร์น่ะอร่อยมากนะนี่สั่งข้าวสั่งเดลิเวอรี่มากินไม่รู้ว่ามาถึงหรือยังไฮคิดถึงเหมือนกันครับพี่เกดเออถ้ารีวิว LOL รีวิวยังอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะรีวิวอ๋อที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องบล็อกกิ้งเรื่องท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติดาเป็นคนที่จำท่าได้ช้ามากแล้วก็เรื่องบล็อกกิ้งอ่ะต้องแบบสักพักนึงเลยถึงแบบต้องทำซ้ำวนๆๆๆกันไปอย่างนั้นอ่ะถึงจะจำได้อย่างเงี้ยแต่เนี้ยพอมีเวลาซ้อมน้อยใช่ป่ะแล้วก็ไม่มีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกังวลนิดนึงทุกคนจะแบบว่าจริงๆอ่ะวันที่1วันที่2ก็ยังมีผิดบล็อกกิ้งอยู่นะมาถึงเอิร์ธอะแต่ก็แบบพยายามไหลๆไปทุกคนดูออกกันไหมโหนพายากไหมคะไม่ยากครับสำหรับเอิร์ธนะไม่ยากแต่แค่มันต้องคอนโทรลดีๆเลยอ่ะตอนอยู่ข้างบนน่ะเพราะว่ามันจะหมุนตลอดอะไรเงี้ยมันจะลงมาอาจจะเวียนหัวนิดนึงแต่ก็ต้องรอประมาณสักประมาณ5วิถึง10วิอะไรเงี้ยก็หายแล้วสนุกดีครับได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำรอซื้อขนมไทยนะคะทำแล้วครับได้ลองทำแล้วแต่ก็เดี๋ยวรอปรับสูตรอีกนิดนึงให้มันอร่อยมากขึ้นแล้วก็ให้มันรู้สึกว่าเออมีซิกเนเจอร์ของร้านเอิร์ธมากขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะจ๊ะรอแป๊บนึงนะชินเจ้าขายแพงไหมครับไม่แพงครับราคากันเองครับหายป่วยหรือยังครับพี่หายป่วยหรือยังป่วยอะไรอ๋อภูมิแพ้เหรอเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าภูมิแพ้ไอ้ can't sleep โห
why why you cannot sleep กินข้าวหรือยังครับพี่เอิร์ธข้าวเย็นยังไม่ได้กินครับแต่ตอนนี้กำลังสั่ง delivery มาคนต่างจังหวัดจะได้มีโอกาสทานไหมครับหูยากเลยอะคือเราไม่อยากใส่วัตถุกันเสียเอ้ยเขาเรียกว่าไงสารกันเสียเราไม่อยากใส่อะเพราะว่ามันไม่รู้ดิแค่รู้สึกว่าไม่อยากใส่พี่พลอยสวัสดีครับพรุ่งนี้มีอีเวนต์คู่กับพี่เตนะครับคอพอยอไปให้กำลังใจกันได้นะงานเซนโซไดครับผมฟันเช็คซาลินฟันซาลินฟันเช็คชาเลนจ์ไปกันเยอะนะครับอยากเจอทุกคนเลยพรุ่งนี้เจอกันนะครับเชิญสดายนะใส่เสื้อสีฟ้านะทุกคนตีมสีฟ้านะจ๊ะฟ้าขาวโอเคไหมเชฟทำอาหารให้กินหน่อยได้สิอยากกินอะไรครับบอกมาเลยมากินที่บ้านเร็วพี่พลอยจะทำให้กินพี่เคยมาแถวบุรีรัมย์ไหมคะเคยไปเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนปราสาททุกคนเดี๋ยวมานะเดลิเวอรี่มาแล้วช่วงนี้ติดดูจิงเกิลเบลอะดูแล้วหลับทุกทีเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูต่อจิงเกิลเบลตอนนี้เหลือตอนอะไรอะ The Secret of Wing เหรออืมเหลือเรื่องสุดท้ายแล้วที่ยังไม่ได้ดู The Secret of Wing อืมให้รีวิวอะไรอีกบอกมาเลยพี่เอิร์ธพูดไทยหน่อยค่ะไทยเด็กๆเค้งๆกันยังพี่เอิร์ธโอ้โหยังเลยครับยังไม่ได้เค้งเลยพี่เอิร์ธมีงานที่ใต้หน่อยโอ้อยากไปครับคุณวานวะคุณวางแผนที่จะตัดผมของคุณหรือไม่ not now นะครับผมเด็กๆใครกินเก่งที่สุดคะบิ๊กเบนครับอยากเห็นตัวดำโอนินหรอดื้อสุดน้องดื้อสุดๆเหรอเอ้ยนี่แหละทำของที่บ้านพังไปหลายชิ้นละนี่แหละตัวดีดื้อแบบปล่อยวัดดีไหมหือวันนี้ทุนเนี้ยหือหือหืออ่ะนี่ไงดื้อเจ้าดื้อ
คุณคนน่ะคนแม่ติดหน้าเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วเลยทาครีมแย่ละกระจกรูปแมวอ๋อใช่แฟนคลับให้มาครับน่าจะเป็นญี่ปุ่นไหมไม่น่าใจรีวิวเอาติ้งหน่อยครับรีวิวไปแล้วอ่ะรีวิวเอาติ้งเหรออยู่สีส้มใช่ไหมสีวีนัสซึ่งทีมเขาจะเป็นแบบว่าอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเป็นดวงดาวอยู่ข้างบนนู่นนี่นั่นแล้วก็ชุดอะไรนะชุดเอาติ้งก็จะเป็นแบบฟิลทีมแบบอะไรก็ได้ที่มองขึ้นไปแล้วเห็นอะไรเงี้ยมองไปข้างบนแล้วเห็นอะไรเงี้ยพี่จ๋าสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันจ้างานเซนโซไดแล้วจ้าไปกันเยอะๆนะจ๊ะใครชวนใช้ชุดเอาติ้งคะเฟิร์สครับเอาจริงๆดับไม่ได้ดูนารูโตะ ก็ยังถามว่าอันนี้ชุดอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วเฟิร์สกับมินก็บอกว่าแสงอุตสานี่ก็แสงอุตสาคืออะไรนะ สุดท้ายแล้วก็ได้คำตอบมาว่าอ๋อเขาเป็นบุคคลที่แบบวับไปวับมาเหมือนนินจาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนมั้ง เสื้อฟ้าพร้อมพรุ่งนี้ใช่บอกแฟนคลับแล้วว่าพรุ่งนี้แบบตีมเสื้อสีฟ้าขาวนะสีฟ้าขาวนะจ๊ะเด็กๆพรุ่งนี้มีเตตะวันด้วยนะจ๊ะปีนี้ก็ได้ทำงานร่วมกับเซนโซไดเป็นปีที่2แล้วดีใจมากๆเลยนะครับที่เขายังต่อสัญญา ไม่รู้ว่าจะมีปีที่3ที่4หรือเปล่าต้องรอดูนะครับพี่ซินสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับใครเป็นคนคิดที่จะสวมเสื้ออนิเมะท่านไหนกูดไนท์ครับใครที่จะนอนแล้วหนูส่งใจสีฟ้าไปก่อนได้ไหมไม่ได้ลงมา พี่เอิร์ธก็เลยปล่อยแสงอุตสาใส่ 5 ปีสาธุพี่จ๋าต้องช่วยเอิร์ธแล้วล่ะปกติแล้วว่าอีเวนท์ที่แบบว่าในพาร์ทของเอิร์ธอะไรเงี้ยในไลน์โปรดักต์ของเอิร์ธจะมีแค่เอิร์ธคนเดียวแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีเกสก็คือพี่เตซึ่งพี่เตเขาจะเป็นพรีเซนเตอร์อีกไลน์โปรดักต์หนึ่งก็คือเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมใช่ไหมเป็นอีกสูตรที่ทำให้ฟันแข็งแรงเหมือนกันอะไรเงี้ยของเอิร์ธอะฟันเสียวเอ้ยฟันเสียวเสียวฟัน เสียวฟันเป็นอีกไลน์โปรดักต์หนึ่งก็เลยเขาก็เลยเอามาเจอกันของพี่เตเป็นเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมของเอิร์ธเป็นเซนสดายสูตรมัลติแคร์นี่ถ้าใครบอกว่าไม่ได้ใช้จริงนะจะงอนเลยนี่เขาใช้จริงนะจ๊ะก็คื
แม่บ้านอ่ะทำไว้เวลาแบบยาสีฟันจะหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาเขาเรียกว่าอะไรคลิปหนีบกระดาษหรอใช่ไหมนั่นแหละมันหนีบไป อันนี้เป็นสูตรมัลติแคร์ครับสูตรลดอาการเสียวฟันอย่างตรงจุดนะจ๊ะ ขายของเมื่อ พรุ่งนี้เจอกันเงาไหมพัชจิไม่เงานะหลับอย่างเดียวไม่รู้ทำไมมาช่วงนี้นอนเยอะมากอ่ะต้องไปหาหมอไหมนะนอนเยอะผิดปกติเลยไม่เห็นเม้นเรานะเลยเห็นละจ้าใช่หนูก็ใช้จริงๆผู้ใช้ตุงจริงคืออะไรอ่ะพี่เอิร์ททำกับข้าวทานอีกเปล่าเดี๋ยวหาเวลาว่างทำครับเดี๋ยวชวนเพื่อนๆมาบ้านสัญญา10ปีไม่เกินจริงขายของเก่งสุดๆสาธุครับ ไปงานวันเกิดมิกไหมไม่บอกจ้า ไม่คนแมวขิวข้าวสวัสดีครับที่รักฉันนอนไม่หลับถ้าไม่มีคุณชัวร์กลับมาแล้วสวัสดีครับให้รีวิวอะไรอีกแล้วหนูจะมีบุญได้เห็นรูปคู่เอิร์ทมิกไหมคะต้องขนาดนั้นเลยเหรอต้องใช้คำว่ามีบุญเลยเหรอเห็นอยู่แล้วกินข้าวกี่โมงเอ่ยเดี๋ยวอีกสักพักไปกินข้าวแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้อาจจะไลฟ์ใหม่ไม่แน่นะแต่ทุกคนนอนได้เลยวันนี้ก็คือแบบคึกนิดหน่อยน่าจะนอนเยอะไปหน่อย รีวิวเนสซี่นักปีนค่ะจริงๆอ่ะเนสซี่อ่ะเหมือนไบตันขี้กลัวมากเวลาคนมาใช่ปะหรือว่าเวลาเอิร์ทอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ชั้นล่างใช่ไหมเขาก็จะขึ้นไปข้างบนเหมือนแบบกลัวทุกอย่างกลัวทุกสิ่งอย่างเงี้ยกลัวการอุ้มกลัวคนกลัวเสียงกลัวไปหมดกลัวแมวตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไม่กลัวเลยคือไม่กลัวที่สูงไม่กลัวของแปลกๆไม่กลัวแบบว่าของมนุษย์ทำอ่ะ เขาจะชอบมากเขาชอบอยากรู้อยากเห็นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าแบบหนึ่งของรูปที่ทุกคนเห็นว่าแบบอยู่ข้างบนเพดานบ้างอยู่ในถุงบ้างอะไรเงี้ยจะทำชอบทำตัวแปลกๆตลอดงงเหมือนกันไม่เข้าใจก็ตลกดีหลายคาแรคเตอร์เวอร์แมวบ้านนี้ฟันดีครับทำไรพี่ก็ไลฟ์ใน IG อยู่ครับทำไรอ่ะแกะของขวัญหรือยังคะยังเลยครับยังไม่ได้เริ่มเลยกินข้าวไปด้วยหรอไปด้วยหรอเลยจริงปะน่าสนใจแต่อาจจะแบบไอ้นี่หน่อยสมมิคคาแรคเตอร์ไหนคะไม่บอกไปคุยกันเอาเองสิ
เดี๋ยวมานะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรนะครับได้ยินเสียงอะไรกันอีกเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะสะดุดครับแค่เปิดถุงเข้าแล้วมันเกือบหกที่เฉยหิวไหมอร่อยนะหมูสามชั้น สวัสดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะเดี๋ยวเลิกไลฟ์ไปดูทิงเกอร์เบลต่อละแต่งงานกันครับบ้าหรอกันอยู่คนเดียวจ้ะ เป็นหมาป่าเดียวดายจ้ะชอบอยู่คนเดียวงงปะต้องเข้าใจเหมือนกันบางคนชอบอยู่คนเดียวมากโดดเกินมีเพื่อนบ้างก็ได้บางทีไปถึงตัวเอิร์ดเองอะอร่อยครับหมูกรอบ3ชั้น The best
เหมือนยิ่งอายุเยอะแล้วรู้สึกว่าชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอ่ะเนาะชอบอยู่กับบิ๊กไหมหรอก็ชอบนะแบบทำอะไรแบบอยู่นิ่งๆดีอ่ะไม่ได้คุยกันเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนไม่อยู่ด้วยกันมันก็มีเหงาบ้างแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะไม่ชอบเวลาไปไม่ชอบไปปาร์ตี้ไม่ชอบดื่มไม่ชอบที่เสียงดังๆก็เลยต้องอยู่คนเดียวเศร้าไม่ชอบกลับบ้านดึกใช้ชีวิตเหมือนคนอายุเยอะเลยอะแต่ถ้าถามว่าอยากมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าอยู่แบบกับใครสักคนที่แบบว่าสบายใจอะไรเงี้ยก็อยากนะไม่ใช่ว่าไม่อยากเลยมินบอดีครับไม่ชอบที่เสียงดังไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบดื่มไม่ชอบกลับบ้านดึก งงอ่ะคือเราใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงมาตั้งแต่มัธยมแล้วก็มหาลัยแล้วไงแบบทำทุกอย่างลองทุกอย่างหมดแล้วนี่เงี้ยมันสุดหมดแล้วอ่ะไอ้มอนมาเหรอมาดีนะนี่ก็เป็นแต่ยังไม่เคยไปสุดมาก่อนเลยเป็นมันงงแต่ถ้าแฟนคลับอะไรเงี้ยอยากไปเจอนะเพราะว่าเรารู้ว่าแบบเราไม่ได้เจอเขาบ่อยแล้วเขาก็ไม่ได้เจอเราบ่อยอะไรเงี้ยแต่เพิ่งคิดว่าการที่จะไปเจอทุกคนแล้วทำให้เราเหนื่อยทำให้เอิร์ธเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยรู้สึกแบบรู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่ได้ไปเจออย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสเยอะที่ได้เจอคนแบบที่ได้เจอแฟนคลับได้เจอคนที่รักเราเนี่ยอันนี้พูดจริงๆไม่ได้เมคหรือว่าไม่ได้แบบว่าทำให้ทุกคนดีใจเนาะว่ามันเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเพราะไม่รู้ว่าเราจะแก่ตัวไปมากกว่านี้เราจะมีคนรักแบบนี้อีกอยู่หรือเปล่า
หลักตลอดถึงจะแก่ไปแล้วให้จริงเถอะรอดูเลยพี่อาไปแล้วกันไม่หายจ้าถ้าเอิร์ธอะไรพี่มิ้นถ้าเอิร์ธแล้วครับ ใกล้เปิดกล้องออกฟังเหลือหรือยังเร็วๆนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าเดือนไหนแต่รู้ว่าแค่ว่าใกล้แล้วก็จะอีก2เดือนมั้งหรือไม่ก็อีกเดือนนึงเมลอนเนาะสามสิบแล้วปวดหลังมากจริงปวดหลังสุดดูสักพักอีกแป๊บจะไปแล้วครับไปดูจิงเกเบลสายดิสนีย์ดิสนีย์แฟนคลับเวอร์ทุกคนเป็นแฟนคลับดิสนีย์กันปะโอ้สามชั้นมันมากอร่อยฮะไม่พูดถึงน้องเลยหรอเป็นไรเนี่ยเป็นอะไรครับไม่พูดน้องคือใครแล้วครับคนนี้คือใครเนี่ยน้องคือน้องไหนหึไหนตอบสิจะได้อธิบายถูกตกลงบุ๊กได้สั่งข้าวเกลียบให้กินไหมคะสั่งไม่ทันครับก็เลยซื้อผลไม้มาให้ก่อนขอบคุณบุ๊กครับเอ้ยบุ๊คคนสั่งแต่หมอจิมเป็นคนจ่ายขอบคุณครับบุ๊คกับหมอจิมฟิลเตอร์หลุดไหนคนนั้นน่ะเนี่ยคนเนี้ยพัดเชอะไรเนี่ยพัชมนนำใจใช่ไหมน้องไหนครับไหนนี่บอกชื่อน้องมาสิจะได้อธิบายถูกครับ
พอเหอะพอเหอะเขาแค่อยากรู้เฉยมั้งจริงพูดถึงเวลามั้งถ้าหมายถึงว่ามีก็เขาคงมาที่หลังเขาคงเพิ่งเข้ามาขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับทุกคนทำร้ายคนนอนดึกมากค่ะขอโทษครับว่าผมหิวอ่ะอีสมาลุเว้ยจริงเหรอต้มมาเลยไม่สิต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพี่เอิร์ธอีสอะไรคะหมูสามชั้นครับกินด้วยกันไหมกินไม่ได้หรอกค่ะการสีฟันด้วยยาสีฟันไซโซไดไปแล้วน่ารักมากขอบคุณครับที่ถึงรายการเอ็มเอฟสดไม่บอกหรอกว่าจะมีอุ๊ยเป็นหวัดอ๋อภูมิแพ้เฉยครับน้ำก่อนนะจะมาใหม่อย่าตีกับเด็กเราจะไปแล้วนะครับจะไปดูทิงกาเบลละเบลปะงงเบลสุดถ้าเห็นเม้นหนูทำสองนิ้วก้ามป่องหน่อยค่ะน้ำสองทำอะไรเนี่ยกินตอนนี้นอนตอนไหนสักพักครับเดี๋ยวรอให้มันย่อยก่อนฉันต้องการเห็นคุณเล่นเพลงคาลิมบาเพลงคาลิมบาคืออะไรนะครับฝึกใจดิสนีย์บอดี้มาวิว
มันต้องดูอะไรที่มันผ่อนคลายบ้างเอาแบบย่อยง่ายอะไรเงี้ยสมองโล่งๆอะไรเงี้ยพี่หนูเตรียมงานอยู่แหละช่วยด้วยงานอะไรครับสามสิบแล้วยังดูการ์ตูนอีกหรออายุไหนก็อายุเท่าไหนก็ดูได้ใช่ไหมดูแบบเบาสมองดูแบบผ่อนคลายเข้าใจไหมเด็กแนะนำการ์ตูนตัวที่ครับดูการ์ตูนดูสตูดิโอจิบิค่ะได้ครับไปแล้วนะสวัสดีครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ๊ายบายนะครับมากันเยอะๆนะครับพรุ่งนี้บ๊ายบายครับมาเจอพี่เต้ด้วยนะครับเจอกันนะครับทีมสีฟ้าขาวนะครับโอเคนะบ๊ายบายนะขอบคุณครับ